มีไก่ด้วยโอ้ยกินจากกาแฟแล้วข้าวสุดยอดสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปที่ Little Havana นะครับที่นั่นนะครับก็จะเป็นศูนย์รวมของร้านอาหารแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งต่างๆของคนคิวบานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปเอารถกันก่อนโรงแรมเรานะครับไม่มีที่จอดรถเนาะเราต้องไปจอดข้างนอกก็คือโรงแรมส่วนใหญ่ที่นี่มันจะเป็นแบบตึกแบบเป็นแบบเก่าๆหน่อยมันไม่ใช่ตึกแบบตึกทันสมัยอ่ะเพราะว่ามันสร้างมานานแล้วเนี่ยดูสังเกตโรงแรมนี้หรูนะแต่ว่าเป็นตึกเนี่ยขาวๆธรรมดาอารมณ์เหมือนแบบแถวพัทยาบางแสนอะเนาะมันคือมันเป็นตึกเก่าแล้วอะแต่ว่าเขาก็เอามาทำเป็นโรงแรมเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยธรรมดาเงี้ยโรงแรม5ดาวเนี่ยภายนอกมันอาจจะดูธรรมดาแต่ว่าภายในเขาจัดหรูไงแล้วก็ที่จอดรถที่นี่มันก็แพงด้วยเพราะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราต้องไปจอดพาร์คกิ้งกาลาดข้างนอกไปเดี๋ยวเราไปเอารถกันก่อนนะครับที่นี่ค่าจอดรถก็ไม่แพงมากนะถ้าเกิดว่าเราจอดในกาลาดตรงนี้เราต้องเลือกเอามันจะเป็นพวกเหมือนพับลิกกาลาดแล้วก็จอดวันหนึ่งก็เป็นทั้งหมดวันละ20เหรียญน่ะก็ถือว่าถูกกว่าที่อื่นนะตรงนี้มันจะเป็นพวกเหมือนพับลิกกาลาดของเป็นของซิตี้อ่ะเป็นของเมืองแต่ถ้าไปจอดพวกที่แบบมีวันเล่คือมีคนจอดรถให้หรือมีคนแบบเขาเรียกว่ามีคนเฝ้าอ่ะมันจะแพงแต่ที่นี่มันคือมันไม่มีคนเฝ้าอย่างนั้นไงมันจะเป็นแบบกาลาดแล้วก็มีพนักงานอยู่ชั้นล่างอย่างเดียวแล้วขึ้นไปบนจอดบนตึกเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไมอามี่บีชเราจะขับไปลิตเติ้ลฮาวาน่ามันจะอยู่แถวดาวน์ทาวน์ไมอามี่อ่ะขับรถไปประมาณ20นาทีอากาศแจ่มใสเนาะท้องฟ้าแดดดีๆท้องฟ้าโปร่งมากนี่ก็เป็นเส้นสะพานที่ออกมาจากไมอามี่บีชนะครับก็คือไมอามี่บีชอ่ะมันจะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนเกาะยื่นออกมาแยกออกมาจากตัวเมนแลนด์มันจะเป็นแบบว่าชายหาดที่ยาวๆแล้วก็เนี่ยเราต้องเวลาจะมาเราก็ต้องข้ามขับรถข้ามสะพานมาพูดถึงก็ห่างจากตัวเมืองไกลเหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกคุ้นๆเลยเหมือนในเกมเลย GTA Vice City อ่ะที่เราขับรถอ่ะในเกมมันจะขับรถข้ามสะพานข้ามแม่น้ำไอ้ข้ามทะเลอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีต้นมะพร้าวอะไรเงี้ยตรงกลางคือแบบบรรยากาศใช่เลยนี่แล้วตรงกลางมันก็จะมีแบบว่าเป็นเกาะกลางน้ำอ่ะเป็นเกาะแบบบ้านของเศรษฐีอ่ะเห็นไหมมีเรือยอชมีอะไรจอดด้วยนี่นะครับเดี๋ยวเราลองเลี้ยวเข้ามาดูเกาะคนรวยมีเรือยอชจอดเต็มเลยเนี่ยนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่าเป็นยังไงโอ้นี่เข้าได้นะครับเกาะคนรวยอันนี้คือปาล์มไอแลนด์นะครับเหมือนในเกม GTA Vice City อ่ะที่ว่าจะมีเกาะกลางทะเลตรงนี้ใช่ไหมที่แบบขับข้ามสะพานมาโอ้คือหลังบ้านนี้เป็นทะเลแล้วก็มีเรือส่วนตัวมาจอดกันอ่ะโอ้มีเรือยัดจอดกันไปเมืองบ้านนี้แบบโหโรลส์รอยสองคันเลยทางเข
ข้านี้แบบรถตำรวจต้องมีตำรวจเฝ้าหมู่บ้านเลยนะเพราะว่าที่นี่นี่ต้องรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษเลยนี่อันนี้เราเข้าเขตตัวเมืองแมมมี่แล้วนะครับตึกสูงนี่นะครับตอนนี้เรามาที่ร้านแรกเลยนะครับมากินกาแฟกับเบเกอรี่ลองท้องกันก่อนที่จะเดินไปเที่ยวเนาะเราอยู่ที่ร้านวอร์ไซนะครับถ้าเรียกชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ร้านนี้ก็จะเป็นพวกแนวเบเกอรี่คิวบันนะครับที่เราเคยพาไปกินที่ LA เนาะใช่แล้วก็ข้างในก็จะมีพวกอาหารด้วยนะคะไม่ใช่มีแต่เบเกอรี่กับกาแฟเดี๋ยวเราก็จะมาแวะกินกาแฟกินเบเกอรี่ลองท้องกันหน่อยเนาะก่อนเดินเที่ยวต่อเนาะไปกันเลยครับอันนี้ Lamborghini Urus สีเขียวสวยมากร้านนี้นะครับเบเกอรี่นี่นะครับตอนนี้เราอยู่ข้างในร้านอาหารนะครับเป็นแบบว่าร้านชิวๆเนาะแบบว่ายืนกินคือข้างในจะเป็นร้านอาหารน่ะแบบว่านั่งกินข้าวกินอะไรเงี้ยเนาะกินแซนด์วิชแต่ว่าถ้าเป็นเบเกอรี่เงี้ยเนี่ยยืนกินบรรยากาศร้านคนก็มาต่อแถวเหมือนร้านเบเกอรี่บ้านๆน่ะเนาะกินกาแฟกินเบเกอรี่ตอนเช้าอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็เป็นกาแฟคิวบันกาแฟคิวบันกาแฟแบบกาแฟนมอ่ะนี่นะคะเป็นกาแฟเอสเพรสโซ่นะคะอันนี้จะเข้มมากๆเลยเขาเลยต้องให้แชร์กันด้วยแก้วเล็กๆแบบนี้เลยกินหนูแก้วจิ๋วๆกินเป็นช็อตๆเล็กๆเนาะใช่แต่ว่าแบบนี้มันมีนมก็คือไม่ได้เค็มมากก็คือเราไม่ต้องแฉะมาไหนลองชิมเอสเปรสโซ่เข้มๆดิเป็นยังไงระวังหอมนะเฮ้ยอุ้ยดำเข้มข้นอ่ะนี่ดูนี้แบบฟองๆข้างบนนะเป็นไงเข้มแล้วก็แบบหวานแบบหวานสุดๆคือแบบกาแฟคิวบันมันทำแบบหวานมากอ่ะใส่น้ำตาลเยอะมากอันนี้ไม่เคยกินเลยอ่ะอันนี้คือครั้งแรกนะเนี่ยไหนลองกินบ้างดิเหมือนกาแฟเชื่อมอ่ะดูดินะกาแฟดำเอสเปรสโซ่เป็นไงหวานเจี๊ยบก็คือแบบหวานมากๆแล้วก็เข้มแต่ว่าชอบอ่ะเพราะฉันชอบหวานไงกาแฟเชื่อมเดี๋ยวชิมอันนี้ดิอันนี้กาแฟนมปกติเหรอมันอ่ะมันจะมันๆหน่อยนี่นะคะเทให้ดูกาแฟมันก็จะดำแบบนี้เลยกาแฟดำเข้มมากมากเลยเนาะเข้มมากอร่อยอ่ะชอบหวานเจี๊ยบนะชอบอ่ะมาเดี๋ยวเรามาลองอันแรกกันเลยจะเป็นนี่กะหรี่ปั๊บทำไมไส้แตกเป็นกะหรี่ปั๊บแบบคิวบันกะหรี่ปั๊บเนื้อนี่ข้างในก็เป็นแบบไส้เนื้อชีสอย่างเงี้ยกะหรี่ปั๊บพวกลาตินจะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองชิมมันหอมอร่อยเสียงกรอบมากเป็นกะหรี่ปั๊บทอดอ่ะดื้อๆนะอร่อยอร่อยอร่อยจริงฟินมากชีสนี่อันนี้เป็นแฮมค็อกเทลนะครับที่เราเคยไปกินที่ LA ข้างในก็จะเป็นมันฝรั่งเนื้อแฮมแล้วก็เป็นแบบชีสๆครีมๆหน่อยอ่ะดูดิยอดกินกับกาแฟอุ้ยเข้มสะใจอันนี้อันนี้ก็เป็นกัวว่าครีมชีสนะครับข้างในก็จะเป็นครีมชีสแล้วก็มีฝรั่งแดงข้างในเดี๋ยวลองชิมก่อนเหมือนที่เราเคยกินตอนนั้นอ่ะแต่นี้เขาให้เนื้อแบบว่าเนื้อกัวว่าเนื้อฝรั่งแดงเยอะมากเลยเป็นแยมมันมั้งหวาน
อร่อยอันเนี้ยโอ้โหกินจากกาแฟแล้วเข้าสุดยอดได้บรรยากาศมากยืนกินอย่างเงี้ยร้านนี้มันก็แบบเป็นแบบสไตล์แบบเบเกอรี่บ้านๆเนาะยืนกินมาสั่งเนี่ยแล้วก็มายืนกินตรงเคาน์เตอร์นี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วจะไปที่อื่นกันต่อเนาะขอตัวกินก่อนร้านนี้ก็ตั้งมานานแล้วนะครับในป้ายเขียนว่า50ปีถึง2021ตอนนี้2022แล้วก็เป็น51ปีตั้งมานานมากนะเป็นร้านเก่าแก่เลยร้านนี้ In Audioมีไก่ด้วยโหเหมือนที่ไทยเลยเนาะอารมณ์เหมือนที่ไทยเลยอ่ะได้ยินเสียงไก่ร้องอ่ะเราจอดรถกันเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปเดินเล่นกันตอนนี้อยู่ที่ Little Havana นะครับใช่ค่ะเดี๋ยวจะไปหาน้ำอ้อยกินสดชื่นสดชื่นกันเนาะใช่เหมือนที่ไทยเลยเนาะที่มีน้ำอ้อยเขาเรียกว่าน้ำอ้อยสดเนาะน้ำอ้อยคั้นสดเออไปดูกันว่าเป็นยังไงปะมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวคั้นสดโอ้วันนี้ร้านไอศครีมเหรอน่ากินเนาะเดี๋ยวเราจะมามากินเนาะโอ้แถวนี้เนี่ยร้านซิก้าเยอะมากเลยเพราะว่าคิวบาร์มันดังเรื่องซิก้าไงซิก้าจากคิวบาร์นี่อันนี้โดมิโน่ครับโดมิโน่พาร์คอันนี้คือเป็นส่วนสาธารณะเหรอเนี้ยอันนี้เป็นแบบว่าเหมือนคอมมูนิตี้ของพวกคนคิวบาร์ที่เขามาเล่นพวกโดมิโนกันอ่ะตรงนี้เขาเรียกว่าโดมิโนพาร์คนะครับก็จะมีคนแก่คนคิวบาร์เนี่ยเขาก็จะมาเล่นโดมิโนกันอารมณ์เหมือนบ้านเราก็มานั่งเล่นหมากฮอสเนาะอะไรอย่างเงี้ยดูดิจะเป็นที่ศูนย์รวมผู้สูงอายุมาทำกิจกรรมเล่นกันร้านผลไม้ร้านนี้นะเนี่ยดูดิตอนแรกเราสั่งน้ำอ้อยน้ำอ้อยคั้นสดพอดีมันหมดไงไปถามเขาแล้วโอ้โหอดกินเลยอากาศร้อนๆอย่างงี้อยากกินน้ำหวานๆเขาบอกว่าเรามาช้าไปนะคือแบบขายหมดเร็วมากๆอ่ะสงสัยแบบว่าอากาศมันร้อนมั้งคนเขาอยากกินน้ำหวานๆเย็นๆกันนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นดูว่ามีอะไรกินหวานๆเย็นๆบ้างปีนัทคาคาเวทันดอลลาร์ปีนัทThank you. Hi. 7 เหรียญ น้ำมะพร้าว7 เหรียญ 1 ลูกค่ะเย็นๆเนาะนี่นะคะน้ำมะพร้าว7 เหรียญแพงอยู่นะสำหรับมะพร้าวลูกนึงเขาเจาะข้างบนนี่เนาะเขาเอาอะไรเจาะข้างบนเป็นมะพร้าวรถเข็นเนาะอย่างเงี้ยน้ำมะพร้าวเผาปะหอมไหมสดชื่นเอาป่ะเอามาหวานมะพร้าวสดเลยลุงเขาบอกว่าถ้าเรากินน้ำหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเขาจะแกะกะลามะพร้าวเอาเนื้อให้เหงื่อแตกเต็มเลยอ่ะร้อนมากๆโหเดี๋ยวร้อนอบอ้าวเลยอ่ะนึกว่าอยู่เกาะสมุยThank you. มาได้แล้วเดี๋ยวเรากินเนื้อมะพร้าวกันหนึ่งไปกินมะพร้าวเย็นก็โอเคนะสดชื่นดูหน้าดิเหงื่อเต็มหน้าเลยเออร้อนอ่ะมะพร้าวอ่อนอร่อยเหมือนมะพร้าวเผาใช่ป่ะหอมๆเนาะหวานด้วยเนื้อก็อ่อนอ่ะไปเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูร้านขายซิก้ากัน
ร้านนี้ขึ้นชื่อเลยนะเพราะว่าเป็นซิก้าจากคิวบาร์เลยโต๊ะให้มาสูบนักท่องเที่ยวก็มานั่งกินกาแฟคิวบาร์แล้วก็สูบซิก้าไปด้วยบรรยากาศคลาสสิกคลาสสิกเนาะแล้วครับชูโร่ชูโร่หรือว่าเป็นปาท่องโกสเปนนะครับอันนี้อันนี้ราดช็อกโกแลตเลยจะกินหมดไหมเนี่ยเยอะขนาดนี้นะกรอบนะกรอบหวานอารมณ์เหมือนกินปาท่องโกราดช็อกโกแลตอ่ะเดี๋ยวลองอีกนึงอันนี้เป็นชูโร่เขาเรียกว่าguava cream cheese นะครับข้างในก็จะเป็นไส้ฝรั่งแดงแล้วก็ราดครีมชีสข้างบนอันนี้นี่นะนี่เฮ้ยเขาโรยน้ำตาลข้างบนด้วยเนาะหวานๆเลยชอบอันไหนมากกว่ากันอันนี้กับอันนี้เธอชอบช็อกโกแลตเนี่ยนะเดี๋ยวเรามากินไอติมกันไอติมเย็นๆนี่ร้านนี้เลยเป็นร้านคิวบันโฮมเมดไอศครีมนะครับเป็นไอติมสไตล์แบบคิวบาร์เลยอันนี้นี่เราได้มาแล้วนะครับอันนี้เป็นไอติมกัวว่าครีมชีสนะครับอันนี้เป็นแบบขายดีเลยเป็นรสที่ขายดีที่สุดนะครับอันนี้ลองกินซอสฝรั่งแดงเนี่ยนะแล้วก็มีท็อปปิ้งข้างบนเนี่ยไอติมที่นี่ก็มีหลายรสชาติมากนะครับประมาณ80กว่ารสชาติอ่ะเนี่ยดูบนกระดานดิแต่ว่ารสเนี่ยขายดีที่สุดแล้วสดชื่นอ่ะหวานอร่อยอ่ะร้อนๆอย่างนี้ต้องกินไอติมน่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวเย็นร้านนี้กันนะชื่อร้านโอฮาวาน่าวันนี้เรามากินอาหารคิวบันกันอีกแล้วมาแถวย่านนี้เราก็ต้องมากินอาหารประจำถิ่นเขาเนาะนี่มาดูอันแรกเลยอันนี้เป็นทอสโตเนสนะครับเป็นกล้วยเพนเทนนะแล้วก็ยัดกุ้งเข้าไปมันคือเลือกหน้าเนื้อก็ได้หรือว่ากุ้งก็ได้แต่ว่าเราเอากุ้งเนาะจะบอกว่าโมฮิโต้ที่นี่ดังมากนะเขาทำวันละ500แก้วเลยต่อวันเลยนะขายดีมากเราก็เลยต้องสั่งหน่อยเนาะโมฮิโต้ที่นี่ดังอันนี้เป็นพินาโคลาด้าปั่นนะครับเป็นค็อกเทลมะพร้าวกับสับปะรดปั่นจะหอมๆ มันๆหน่อยอันนี้ป่ะเดี๋ยวลองกินดูเป็นยังไงมาเรามาลองอันแรกเลยต้องใช้มือดีกว่าก ล้วยกรอบนะที่เป็นถ้วยๆอย่างเงี้ยเขาอบจนกรอบอ่ะเดี๋ยวคือข้าวเจียวกล้วยเนี่ยทำเป็นรูปถ้วยแล้วก็เอาไปลงไปทอดมันก็จะกรอบๆเงี้ยแล้วก็ใส่กุ้งลงไปข้างบน อันนี้เป็นของกินเล่นขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะข้าวเจียวมีความแบบเผ็ดๆนิดนึงอ่ะ
แล้วก็เป็นซอสของมันซอสสไตล์คิวบามีความแบบเผ็ดแต่ว่าไม่เผ็ดมากแล้วก็หอมพวกเครื่องมันข้างในไหนเดี๋ยวลองชิมหน่อยสิน่ากินอ่ะเป็นคับๆเนี่ยเขาให้กุ้งเยอะมากมากเลยนะกุ้งแบบกรุบๆอ่ะอร่อยข้างนอกนี่เป็นกล้วยใช่ปะกล้วยทอดก็อร่อยดีนะกรอบๆอร่อยนี่อาหารเรามาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวกับถั่วดำนะจะเป็นสีดำๆอย่างนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นกล้วยทอดนะครับทุกร้านนี่จะมีกล้วยทอดเป็นกล้วยทอดแบบหวานๆเลยหน้านี้นี่เป็นพูพอร์กคือเขาจะเคี่ยวตุ๋นกับน้ำซอสมันเลยเนี่ยดูดิหอมมากทุกร้านนี่สไตล์นี้ต้องเป็นอย่างนี้เลยสไตล์นี้ใส่ข้าวไปกินข้าวสุดยอดเขาตุ๋นมาแบบว่าเข้มมากอะเข้มข้นอะย่อแบบว่าเค็มๆแล้วเหมือนมีความเปรี้ยวซอสคล้ายๆเหมือนมีมะเขือเทศด้วยนะนี่จะรสชาติแบบประมาณแบบว่าเค็มเปรี้ยวแล้วก็หวานด้วยส่วนข้าวนี่จะเป็นรสชาติแบบถั่วดำนะเพราะว่าเขาคลุกถั่วดำลงไปเลยผสมกันข้าวจะมีความแบบแข็งๆนิดนึงข้าวมันไม่ได้นุ่มเหมือนข้าวหอมมะลิบ้านเราอะหมูนี่เปื่อยมากเลยเขาเคี่ยวจนเปื่อยอะเป็นเบรสพอร์กอันนี้มันต้องกินกับข้าวเพราะว่าข้าวมันจะมันๆเพราะว่ามันมีถั่วดำด้วยไงแบบตัดกันมากอ่ะเข้ากันได้ดีเลยนี่แบบรสชาติแบบเข้มข้นแล้วก็ตัดกับความมันๆอย่างเงี้ยมาลองกล้วยทอดนี่กับนี่กล้วยทอดที่นี่มันไม่ใช่เป็นบานาน่านะมันคือเพลนเทนเป็นกล้วยชนิดหนึ่งอ่ะที่เคยบอกอ่ะอารมณ์เหมือนกล้วยปิ้งบ้านเราอ่ะมันก็คล้ายกันอ่ะเหลืองเหลืองเหลืองรสชาติเหมือนกล้วยปิ้งอ่ะที่รัฐฟลอริดาเนี่ยจะมีชาวคิวบันอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะครับก็เหมือนที่ฝั่งแคลิฟอร์เนียที่ผมอยู่เนี่ยก็จะมีชาวเม็กซิกันอยู่เยอะฝั่งเวสต์ไม่ว่าจะเป็นฝั่งแคลิฟอร์เนียหรือว่าเท็กซัสนะครับตรงนั้นก็จะมีชาวเม็กซิกันอยู่เยอะเพราะว่ามันติดกับประเทศเม็กซิโกไงแต่ฝั่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูแผนที่ในรัฐฟลอริดานี่คือรัฐฟลอริดาเนี่ยจะอยู่ข้างล่างสุดของประเทศอเมริกาแล้วรัฐฟลอริดาเนี่ยจะมีพื้นที่อยู่ใกล้กับประเทศคิวบานะครับก็ทำให้มีคนคิวบาอพยพมาที่รัฐฟลอริดาแล้วก็มาตั้งรกรากถิ่นฐานที่นี่กันอยู่เยอะนะครับถ้าอย่างผมอยู่แคลิฟอร์เนียเนี่ยก็จะเจอแต่คนเม็กซิกันใช่ไหมถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ฟลอริดาก็จะเจอคนคิวบาอะไรอย่างเงี้ยคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดที่ใกล้กับประเทศคิวบามากที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับคลิปต่อไปเป็นไงกันบ้างทุกคนวันนี้พากินของโลโก้บริเวณนี้หมดเลยเนาะทั้งของหวานอาหารอิ่มเลยวันนี้ย่านลิตเติ้ลฮาวาน่าก็คือเป็นย่านเล็กๆนะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็มีแต่พวกของกินอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีพวกซิก้าซิก้านี่ก็จะมีชื่อเสียงเลยนะครับของคิวบาแต่ว่าเราเป็นคนไม่สูบบุหรี่อะไรเนาะเราก็เลยแบบเอ้ยไม่ได้พาไปดูอะไรมากเพราะว่าลาซิก้าเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูเราต้องไปซื้อของเขาไงแต่เราไม่ได้ซื้อเพราะเราไม่สูบแล้วก็พาไปตะเวนกินนู่นกินนี่ของอร่อยใช่เพราะว่ามันเป็นย่านเล็กๆนั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวงั้นเราขอไปคลิปกันตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย Who am I? I'm the greatest Who am I? I'm getting paid, bitch Who am I? I'm so flagrant Who am I? She tastes the flavors Who am I? I'm the greatest Who am I? I'm getting paid, bitch Who am I? I'm so flagrant Who am I? She tastes the flavors